ใจสานมาเนิ่นนานตื่นคนหลบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาคาสวรรค์พักผูกรักด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมีบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค่พิเศษเหนือตัวแทนผู้ชูบุญราชนาสสักสีตุมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายสวัสดีครับพี่น้องใจที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับคงไม่แค่คิดแค่คุยนะครับจะเป็นการมาเชิญชวนให้พี่น้องร่วมขบวนของการต่อสู้ในนามของประชาชนนะครับแล้วก็มีแผนการให้พี่น้องได้ติดตามนะครับให้ดูที่คำบรรยายวิดีโอข้างล่างนะครับเราได้ต่อสู้กันมานะครับเรียนรู้ร่วมกันมานานพอสมควรนะพี่น้องนะนานมากๆเลยเรื่ององค์ความรู้นะครับในส่วนของพี่น้องที่ติดตามกันมาตลอดเนี่ยวันนี้ก็ต้องถือว่าน่าจะอย่างน้อยก็จบปริญญาตรีนะครับทางการเมืองหลายท่านเนี่ยนะครับถ้ารู้ระเบียบวิธีการที่จะวินิจวิเคราะห์อะไรในระดับที่มันสูงสูงแล้วมันลึกซึ้งก็อาจจะจบปริญญาโทได้แล้วส่วนถ้าพี่น้องจะได้เป็นด็อกเตอร์เนี่ยนะครับถ้าสามารถที่จะค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่นะครับมีระเบียบวิธีนะเอาแบบวิชาการเนี่ยหลายคนในความรู้ก็น่าจะถึงระดับปริญญาเอกไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าระดับของมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยปริญญาไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดนะครับตัวที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือสิ่งที่เอามาใช้ประโยชน์ได้และวันนี้นะการจะต้องต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองนั้นนะครับมีความจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งแล้ววันนี้สำคัญยิ่งกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับที่ผ่านมานั้นมีหลายเรื่องที่มันไม่ชัดเจนมันจะต้องให้เวลานะครับเป็นสิ่งที่ทำงานทั้งในแง่ของรักษาแผลใจนะครับรักษาความเจ็บช้ำนะครับแม้กระทั่งความสูญเสียต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ในด้วยกันเวลามันก็ได้ให้บทเรียนนะครับกับพวกเราทุกคนแต่เข้าใจปัญหาของบ้านของเมืองจริงๆแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยปัญหานะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งไม่สามารถจะแก้ด้วยตัวมันเองภายใต้กฎระเบียบและก็ระบอบต่างๆที่มันอยู่ในนั้นเพราะคนที่เป็นปัญหาก็คือคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สมควรจะเป็นผู้แก้ไขนะครับแม้ว่าจะมีการเซตซีโร่นะครับมีการรวบอำนาจไปแล้วแต่เนื่องจากว่าบุคคลที่รวบอำนาจไปนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความเข้าใจในเชิงโครงสร้างของปัญหาไม่เข้าใจเงื่อนไขตัวแปรแห่งยุคสมัยแล้วก็เอาความต้องการของตัวเองนะครับซึ่งมันผิดกับยุคกับสมัยมันเป็นเผด็จการก็คือนะครับรวบอำนาจไปไว้ที่คนกลุ่มน้อยแล้วก็เหยียบย่ำกฎกติกาหลักสากลที่ทำให้ประเทศต่างๆเขาพัฒนาไปแล้วก็ยัดเยียดนะครับให้มีการยอมรับไม่มีการสยบยอมแล้วก็ไม่มีการต่อต้านหรือว่าแสดงความเห็นหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะผลักดันกฎเกณฑ์ต่างๆออกมาเพื่อใช้ทุกคนอยู่ร่วมกันนี่มันผิดนะครับแค่ตั้งต้นก็ผิดนิยายที่เขาจะพยายามสร้างภาพว่าเขาได้เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับอยู่ในสภาก็อ้างว่ามีตัวแทนนะครับคัดเลือกมาจากหลายที่ทุกๆจังหวัดซะด้วยนะครับทั้งสนช.นะครับและสภาปฏิรูปเองก็เอามาจากผู้ที่เก่งในแต่ละด้าน11ด้านนั้นก็คัดเลือกคนเข้ามาแต่วิธีการคัดเลือกนั้นมันไม่ได้ทำโดยประชาชนมันทำโดยกลุ่มคนที่ยึดอำนาจประจักษ์รัฐบาลซึ่งประชาชนเขาเลือกเข้าไปนะครับใครดีนะดีชั่วทีห่างอย่างไรนั้นมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วสังคมพัฒนาแล้วเนี่ยเขาใช้ตัวบทกฎหมายนะครับเป็นตัวตัดสินแล้วถ้าถึงที่สุดมาแล้วเนี่ยคนที่จะอาสามาเป็นผู้ใช้อำนาจของประชาชนก็ต้องผ่านการเลือกตั้งเพราะมันไม่มีวิธีการอื่นใดที่ดีกว่านั้นไม่มีวิธีการที่อื่นใดที่จะสามารถมาทดแทนการเลือกตั้งได้นะครับคุณจะอ้างความดีแล้วถามว่าคุณดีแค่ไหนดีของคุณนั้นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปหรือไม่การเลือกตั้งนั้นเลือกเข้ามาแล้วนะครับก็มาอยู่ได้ไม่เกิน4ปีนะครับ1สมัยคนจะเป็นนายกอย่างมากสุดก็2สมัยนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมาให้ประชาชนเขาตัดสินและนี่คือสิ่งที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาทำกันแต่สำหรับประเทศไทยนั้น
เรื่องของเรื่องทั้งหมดนะครับถ้าพี่น้องได้ติดตามมาตลอดนั้นเราก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในขั้วอำนาจซึ่งนะเคยได้เปรียบมาตลอดในสังคมก็ต้องการจะรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้แล้วไม่ยอมให้ตัวแทนของประชาชนเข้ามาแย่งอำนาจไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจะตัดตอนตรงนี้เนี่ยก็คือต้องไม่ให้ประชาชนได้คัดเลือกตัวแทนที่เขาชอบหรือตัวแทนที่จะทำเพื่อประชาชนแล้วไปขัดแย้งกับสิ่งที่กลุ่มขั้วอำนาจเก่านะครับหรือชนชั้นปกครองชนชั้นสูงชนชั้นศักดินาชนชั้นอำมาตย์อะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกกันซึ่งเรารู้แล้วว่าเป็นก๊กเป็นข้อนเนี่ยนะซึ่งถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่านั้นฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเทพฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายมารขนาดนั้นเลยหรือไม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยจะพูดกันนะครับก็คงต้องให้แต่ละคนนะครับตัดสินด้วยตัวเองนะแต่ว่าสำหรับประชาชนหลายส่วนและส่วนใหญ่นั้นก็ดูเหมือนว่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าคนที่ทำประโยชน์กับประชาชนมากกว่านะครับไม่ได้พูดว่าดีกว่าหรืออะไรกว่านะครับแต่ทำประโยชน์ให้ประชาชนมากกว่ามีนโยบายที่เป็นการส่งเสริมประชานิยมหรือระบอบประชาธิปไตยมากกว่ายึดมั่นกับวิถีทางประชาธิปไตยมากกว่านั้นนะครับกลับไม่สามารถจะอยู่รอดได้เพราะอีกฝั่งหนึ่งนั้นถึงแม้จะเจตจำนงในหลายส่วนเช่นเรื่องการคดการโกงนะครับเรื่องการตรวจสอบเรื่องการมีส่วนร่วมอ้างประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่เราส่วนใหญ่ก็ควรจะเห็นด้วยในหลักการแต่ว่าวิธีการที่ใช้มันเป็นวิธีการของเผด็จการเป็นวิธีการที่ทำลายระเบียบวิธีหลักการของแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งโลกสมัยใหม่เขาเรียกร้องกันแล้ววันนี้ก็ไปไกลจนถึงขนาดว่าเอาประเทศนั้นนะครับไปติดแงกอยู่กึ่งกลางระหว่างการต่อสู้เพื่ออำนาจและผลประโยชน์ในระดับสากลซึ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องภายในซึ่งมันควรจะเป็นหลักนิติรัฐนิติธรรมเรื่องของอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วจะต้องถูกเลือกถูกกำหนดมาโดยประชาชนหรือความเป็นนิติรัฐนิติธรรมมีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายนะครับกระบวนการนิติธรรมนั้นนะเป็นกระบวนการที่ทำให้คนนั้นเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นแล้วในที่สุดมันก็นำไปสู่การตัดสินที่ทุกฝ่ายก็ยุตินะครับก็เป็นการนำไปสู่สันติภาพแต่ปัญหาก็คือว่า no peace no justice สำหรับประเทศไทยเพราะว่าความเป็นธรรมนั้นมันหาไม่เจอนะครับมันชัดเจนมากว่าเป็น2มาตรฐานพรรคพวกเดียวกันของฝั่งเผด็จการเขาก็ตัดสินกันแบบที่นะครับที่เขาทำกันเอาละที่เขาตัดสินอย่างนั้นยกคดีความอย่างนั้นบางอย่างมันอาจจะมีมูลแต่คุณจะไปอ้างนะครับความเป็นธรรมแล้วก็ให้ชาวโลกให้ประชาชนยอมรับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทำใจยากอยู่เพราะว่าคุณเล่นเอาพรรคพวกของตัวเองนั้นไปตัดสินอีกฝั่งหนึ่งแล้วสิ่งที่ตัดสินออกมามันก็ขัดทั้งหลักการสากลแล้วก็ขัดกับหลักการของประชาธิปไตยและกับขัดกับความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากมันก็เลยทำให้วันนี้เรามาถึงจุดที่แก้ปัญหากันโดยวิถีทางที่ทำกันอยู่ในระบอบปัจจุบันนี้ไม่ได้นะครับใครก็แล้วแต่วันนี้ไม่มีทางนะครับสถาบันกษัตริย์ที่คิดว่าใสบริสุทธิ์อยู่เป็นกลางนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองแต่มันเป็นแค่วาทกรรมก็เลยต้องอยู่ในสภาพที่ตกต่ำสุดๆวันนี้จะมากู้นะครับจะมารวมใจคนมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะกษัตริย์ภูมิพลนะครับวันนี้ก็ไม่น่าจะเหลือสภาพที่จะสามารถมาพูดจาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้อีกผมไม่เชื่อว่า5ธันวาปีนี้กษัตริย์ภูมิพลจะออกมาพูดให้พี่น้องได้ยินนะได้เทศได้สอนหรือจะเรียกใครเข้าไปนะครับพูดคุยไกล่เกลี่ยเหมือนเคยทำปี35นั้นได้อีกหมดเวลาที่จะแสดงบทบาทของท่านแล้วราชินีสิริกิติ์วันที่12สิงหาเนี่ยจะได้ยินคำพูดนะออกมาปราศัยเจื้อแจ้วเหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับแล้วพระเทพนะครับที่พยายามจะยกตัวเองขึ้นมานะครับปรากฏการน้ำท่วมก็แสดงบทบาทแต่ปรากฏการภัยแล้งเนี่ยโอ้โหยิ่งแสดงบทบาทใหญ่น้ำพระราชทานแล้วก็ทำกันในลักษณะที่วันนี้คนไทยมันไม่โง่แล้วนะครับหวังจะให้ได้ใจของคนไทยมันไม่มีทางหรอกน้ำแห้งแล้งกันไปทั่วประเทศแล้วถามว่าน้ำที่อ้างว่าเป็นของพระราชทานเอามาจากไหนแล้วใช้เงินของเจ้านะครับจัดการน้ำผลิตน้ำขึ้นมาหรือเปล่ามันก็มาจากแผ่นดินซึ่งมันเป็นเรื่องที่กลยุทธ์ที่มันตื้นมากนะครับเพราะในส่วนนี้เขาก็พยายามจะทำแต่ว่ามันไม่มีทางจะฟื้นคืนได้แล้วนะครับในส่วนของ การป้องกันตัวเองก็เห็นชัดเจนว่าสถาบันกษัตริย์นั้นรู้ตัวว่าอยู่ยากแล้วนะครับอยู่ยากแล้วถ้าจะอยู่ก็ต้องใช้ไม้แข็งเพราะวันนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองเขาทำยังไงล่ะกฎหมายว่าด้วยการที่ประชาชนจะลุกฮือขึ้นมานั้นเขาก็
เขียนกฎไว้เลยว่าถ้ามันจะมารวมตัวอะไรกันนั้นอย่าได้เข้าใกล้เด็ดขาดนะเรื่องของคนนะในเชื้อเจ้าเนี่ยนะอย่าได้เข้าใกล้แม้ทั้งองค์คมนตรีเองนะครับก็ไม่สามารถจะทำได้นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ว่าการเมืองไทยมาถึงจุดที่จะต้องแตกหักนะครับสถาบันกษัตริย์อยู่ไม่ได้ทหารวันนี้อยู่ในตำแหน่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีการผูกโยงนะครับเอากับสายอำนาจของประเทศอยู่ยาวกันเรียกว่าต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเนี่ย10ปีข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคนจงรักภักดีกับทางวังนะครับแต่ว่ากระแสที่มันสำคัญที่สุดมันคือกระแสของประชาชนซึ่งหลายคนก็มองไม่เห็นนะนักวิชาการสื่อสารมวลชนที่เคยดูถูกประชาชนวันนี้เนี่ยก็เจอประชาชนเขาสวนกลับเพราะการที่คุณขึ้นมาสู่อำนาจนั้นนะครับไม่ได้มาพร้อมกับสิ่งที่มันถูกต้องชอบธรรมหลักการประชาธิปไตยประชาชนเขารู้นะครับเขาเรียนรู้กับพวกเราเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนนปช.ยูเซแล้วก็พี่น้องอีกหลายหมู่หลายเหล่าที่ได้นำองค์ความรู้ต่างๆไปแม้กระทั่งที่นปช.ได้พูดตั้งโรงเรียนสอนทั้งหลายวันนี้มันรวมตัวกันแล้วเนี่ยมันเป็นบทสรุปว่าสังคมไทยเกิดการเรียนรู้อย่างมากมายแล้วปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยนั่นนะมันทำให้การเรียนการสอนในเรื่องประชาธิปไตยและที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้โดยตัวประชาชนเองโดยไม่ต้องมีใครเป็นนั่งสอนในห้องเรียนหรือจัดหลักสูตรนะครับมันเกิดขึ้นแล้วประชาชนเริ่มคิดเป็นเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้ปัญหาวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของชนชั้นปกครองที่ได้เปรียบมาตลอดนั้นนะครับเป็นนายทุนขุนศึกศักดินานะครับสถาบันกษัตริย์นั่นแหละทหารแล้วก็พวกนายทุนที่ได้ประโยชน์จากการมีสถาบันกษัตริย์แล้วระบบราชการและกลไกต่างๆสื่อต่างๆที่นะได้รับประโยชน์จากการคงอยู่ของระบอบเดิมๆที่ผ่านมาโดยมีอำนาจไปรวมศูนย์ยุทธศาสตร์บรรกษัตริย์นั้นเขาไม่ยอมให้ประชาชนขึ้นมาปกครองตัวเองนะครับการต่อสู้มันเลยเป็นการต่อสู้ของประชาชนกับชนชั้นนำเหล่านี้และชนชั้นนำเหล่านี้ก็พยายามจะกำจัดพรรคการเมืองซึ่งพยายามจะชูให้ประชาชนได้ใช้อำนาจของตัวเองนะครับก็ทำทุกวิถีทางที่จะสกัดกั้นไม่ให้ประชาชนนั้นได้เลือกคนที่เข้าไปนะทำหน้าที่รับใช้ประชาชนได้เต็มร้อยอีกนะครับทำให้นักการเมืองอ่อนแอดูเป็นคนเลวร้ายไปหมดแล้วทำลายนักการเมืองที่พร้อมจะมีสิทธิ์มีเสียงประชาชนจะเลือกนั้นตัดกำลังลงไปแล้วจัดให้มีระบบวิธีที่เป็นการเลือกตั้งหรือสรรหาเข้ามาค้าขายอำนาจแล้วก็เขียนกฎหมายที่จะทำให้ผู้แทนของประชาชนนั้นทำอะไรไม่ได้เลยถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยไม่ยินยอมพร้อมใจวันนี้พวกเรารู้อย่างนี้ดีแล้วเราก็ไม่ยอมและประชาชนส่วนจำนวนมากนะครับก็เรียนรู้และผมเชื่อว่าเขาก็จะไม่ยอมเหมือนกันเมื่อมาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดแตกหักแต่ว่าจุดแตกหักนี้มันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าประเทศไทยนั้นรัฐบาลเผด็จการทหารได้ทำร้ายประเทศชาติมามากมายเหลือเกินได้ทำลายหลักการที่นานาชาติเขาถือว่าเป็นกฎกติกาที่ทำให้ทุกประเทศที่เขามาร่วมค้าขายกับเมืองไทยนั้นเขาเชื่อมั่นแล้วก็ถือว่าเป็นหลักสากลโดยเฉพาะยิ่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นมันเป็นสิ่งที่สังคมที่เจริญแล้วและประเทศไทยเราก็ไปลงสัญญาบันกับเขาด้วยเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติแต่ไอ้ที่เราทำนั้นมันผิดซะจนโอ้โหนี่ปฏิญญาสากลวุฒิสิทธิมนุษยชนนั่นคือหลักกว้างๆที่สุด30ข้อไปดูเถอะพี่น้องผมเสนอไปแล้ว15เดี๋ยวจะเสนอให้อีก15ข้อที่เหลือไล่ให้พี่น้องฟังแล้วจะเห็นว่ามันละเมิดไปหมดเอาหลักการประชาธิปไตยมา 4-5 ข้อก็ละเมิดไปหมดเอาหลักการของการเป็นประเทศนะครับเผด็จการฟาสซิสต์เข้านะ14ลักษณะเข้าแทบจะทั้งหมดเมื่อเป็นดังนี้นะเราจะไปหวังให้ประเทศไทยพ้นจากปัญหาไม่ได้แล้วทีนี้อันตรายที่เกิดจากการที่ไทยนั้นถูกต่างชาติเขาบอยคอตต่างชาติเขาไม่คบค้าสมาคมด้วยจนกว่าหวังจะให้คืนอำนาจกับประชาชนแต่เราดูรบแมพแล้วเนี่ยแล้วดูเจตนารมณ์ของผู้อยู่ในอำนาจปัจจุบันแล้วเราไม่เห็นทางที่เขาจะคืนอำนาจแต่โดยดีถ้าคืนมาให้มีการสมยอมผ่านการเลือกตั้งมันก็จะเป็นการหมกเม็ดหนักยิ่งกว่าที่มันปี50แล้วถ้าเราหวังจะยื่นบ้านเมืองที่เป็นปกติสุขไปให้ลูกหลานเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะเราจะหวังให้กลุ่มขั้วอำนาจเก่าที่เขาผูกโยงกับนักการเมืองมาก่อนขึ้นมานะครับแล้วก็มาต่อสู้นั้นท่านจารุพงศ์ถึงแม้จะใสบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามนะเสรีไทยนะผมได้รับทราบเบื้องหลังเนี่ยผมเห็นเลยว่าเขาบริสุทธิ์จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับดร.ทักษิณที่เป็นผู้มาชี้นำวงการหรือสนับสนุนนะครับยืนยันว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสรีไทยไม่ใช่ของดร.ทักษิณเขาเป็นกระบวนการของคนที่มีจิตวิญญาณนะครับเห็นปัญหาบ้านเมืองไม่ต่างจากที่พวกเราที่เป็นแฟนๆของมหาวิทยาลัยประชาชนเป็นกลุ่มมวลชนก้าวหน้ามวลชนเปลี่ยนระบอบแฟนๆของนปช.ยูเซแล้วก็แฟนๆของพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มที่
เห็นว่าปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงระบอบและจะต้องแก้กันทั้งโครงสร้างเนี่ยแล้วไม่มีทางที่จะแก้ปัญหากันได้ในภาวะการที่มันกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นประชาชนนะเพราะว่าถ้าเกิดชูว่าเป็นพรรคของดร.ทักษิณหรือท่านเนี่ยเขาก็พยายามจะยัดเยียดให้เสรีไทยเป็นของดร.ทักษิณเพื่ออะไรก็เพื่อว่าจะได้บอกว่านี่แหละศัตรูของชาติวันนี้เขาก็ชี้เนื้อไปที่ดร.ทักษิณแล้วดร.ทักษิณก็พยายามที่จะใฝ่หาเสรีภาพนะเท่าที่ผมดูเนี่ยรู้ความจริงในลึกๆเนี่ยท่านอยู่นิ่งตลอดนิ่งจริงๆนะครับไม่ได้มาช่วยสนับสนุนนะครับอย่างพวกผมเนี่ยก็คือไม่พูดกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นลักษณะท้าทายทุกสิ่งนะครับอำนาจของสถาบันกษัตริย์เราคิดว่าเป็นศูนย์กลางของปัญหาทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าผิดอยู่คนเดียวนะครับผิดกันทั้งก๊กทั้งแก๊งแล้วจริงๆคนไทยเราที่ยอมให้พวกเผด็จการเหล่านี้มาครอบงำได้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเราก็ผิดเหมือนกันที่ปล่อยปละละเลยนะครับไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองแล้วไม่รวมตัวกันลุกขึ้นมาชี้นิ้วบอกคนเหล่านี้แล้วคนผิดคนชั่วนั้นได้ใช้อำนาจอย่างหลงระเริงนะครับจนกระทั่งมันเรื่องนี้มันไกลจนเกินกว่าที่เราจะนะครับรับกลับมันได้มันลึกมันพันกันเป็นวัวพันหลักอย่างนี้นะครับแล้วพวกนั้นมันก็เล่นเกมหมาป่ากับลูกแกะแล้วเราก็ไปหลงเล่นเกมตามเขาอยู่เรื่อยๆนะครับชนะในหลักการถูกต้องชอบธรรมมีเหตุมีผลที่สุดแต่คนที่ตัดสินนั้นมันเป็นคนของเขานะครับเมื่อเราไปเล่นเกมนี้แล้วเมื่อไหร่จะชนะแล้ววันนี้นะครับการที่ต่างชาติเขาไม่ยินยอมนะครับแล้วก็ดร.ทักษิณไม่หันไม่สามารถมาสู้ร่วมกับประชาชนได้องค์การเสรีไทยคนก็ไปดิสเครดิตเขานะครับซึ่งวันนี้เขาก็พยายามจะสร้างฐานะขึ้นมาแล้วก็เขาก็เริ่มประกาศเสียงมันชัดเจนขึ้นผมอยากให้พี่น้องฟังเสียงเขาให้ดีๆเพราะประสบการณ์ของคนที่อยู่ในอำนาจนักการเมืองทั้งหลายเราจำเป็นจะต้องอาศัยเขาเพื่อมารับอำนาจไปจากเราแต่เขาจะมาในฐานะที่เป็นคนรับใช้เราไม่ใช่เป็นนายเราไม่ใช่เป็นผู้นำเราเราจะนำเขาด้วยจิตวิญญาณด้วยฉันทามตินะครับด้วยความต้องการเจตจำนงร่วมของปวงชนชาวไทยทีนี้วันนี้กระบวนการนะครับเสรีไทยเขาก็เติบโตมวลชนกลุ่มต่างๆก็เติบโตน้องดาวดินนะครับระดับนักศึกษาระดับคนเสื้อแดงที่เขาก้าวหน้าขึ้นมาก็พร้อมจะเปลี่ยนประเทศแล้วเข้าใจว่าไปในกรอบเดิมไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว ถ้าเราจะให้ขบวนเสรีไทยหรือขบวนดร.ทักษิณโผล่ขึ้นมานำนะครับสองขบวนเนี้ยไม่ว่าขบวนใดขบวนหนึ่งหรือว่าจะมารวมกันฝ่ายตรงข้ามก็จะอ้างว่านี่เป็นกลุ่มอำนาจเก่าไอ้คนชั่วคนเลวมันจะกลับมานะครับมันยังไม่รับโทษเลยคือมันใส่ร้ายเขาไว้หมดแล้วอิทธิฤทธิ์ของฝั่งตรงข้ามเราก็รู้ก็เห็นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงมีความจำเป็นที่เสียงของประชาชนจริงๆจะต้องมารวมกันแล้วเสียงเนี้ยนะครับเมื่อถ้าเรารวมกันหนักแน่นแล้วไม่ว่าใครก็ได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามที่ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าจะสู้เพื่อจิตวิญญาณของการให้ประชาชนเป็นใหญ่สู้เพื่อหลักการประชาธิปไตยเพื่อหลักสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนระบอบให้พ้นจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะครับเราก็จะสนับสนุนเขาได้เต็มที่แล้วเราจะชี้นิ้วนะครับแล้วใครต่อไปใครจะขึ้นมารับอำนาจเป็นรัฐบาลรักษาการชั่วคราวช่วงการเปลี่ยนผ่านทั้งหมดเนี่ยประชาชนกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นคนตัดสินแต่วันนี้คำว่าเราคำว่าประชาชนเนี่ยคือใครล่ะครับมีใครจะไปรวมตัวได้ล่ะครับเพราะที่ผ่านมาเราก็พึ่งนักการเมืองพึ่งแกนนำที่ผูกโยงกับนักการเมืองมาตลอดส่วนของประชาชนมันก็สเปะสตะกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนั้นนอกจากรวมตัวสานแรงกันให้มันเป็นภาพชัดเจนว่ามีอยู่หลายประเทศทั่วโลกมีอยู่ในประเทศไทยทุกๆจังหวัดแล้วเนี่ย นะครับเราก็จำเป็นจะต้องมีวาระของพวกเราว่าเราต้องการรวมตัวกันเนี่ยเพื่ออะไรนะครับซึ่งวันนี้นะยังจะไม่เขียนออกมาผมจะไม่เป็นคนเสนออะไรที่นะครับมันเป็นการเหมือนไปยัดให้พี่น้องจะให้พี่น้องมามีส่วนร่วมนะครับแล้วการมีส่วนร่วมครั้งนี้จำเป็นและสำคัญอย่างมากเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเอาเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปให้ต่างชาติเขารับรู้ว่าปัญหาในประเทศไทยเนี่ยเราในนามของตัวแทนประชาชนนะไม่ใช่ของดร.ทักษิณไม่ใช่กลุ่มนักการเมืองไม่ใช่กลุ่มใดทั้งสิ้นแต่เป็นประชาชนที่มุ่งหวังจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ไปอยู่เป็นเผด็จการแบบสังคมนิยมนะครับแบบประเทศจีนซึ่งมันไม่เหมาะกับสังคมไทยแน่ๆแล้ววันนี้ที่รัฐบาลของไทยนะครับเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารเพื่อราชาธิปไตยเนี่ยเขาได้ใช้อำนาจนั้นมันเป็นไปในลักษณะของการข่มขืนประเทศชาตินำประเทศชาติถอยหลัง
ื่องจากมันผิดหลักการต่างๆเนี่ยประเทศตะวันตกนะ EU เนี่ยเขาก็จะบอยคอตเราอยู่แล้วนะครับโดยไกลๆก็คือว่าถ้าไม่มีการให้มีการเลือกตั้งเลือกลงประจักษ์อำนาจโดยเร็วเนี่ยเขาคงไม่ได้มองอะไรลึกกว่านี้แล้วไม่สามารถจะเลือกร้องอย่างอื่นได้เขาต้องเลือกร้องในกรอบนี้ว่าจนได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็ต้องถือว่าถึงมันจะไม่สมบูรณ์อย่างไรเนี่ยในเบื้องหน้าถ้าได้มาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าอย่างน้อยมีความชอบธรรมที่จะไปพูดไปตกลงกับต่างประเทศได้นะครับก็ถือว่ามาจากประชาชนแต่ว่ากลไกต่างๆสารพิษต่างๆที่มันถูกทิ้งไว้ในบ้านในเมืองเรานั้นนะมันยังจะไม่หายไปเพราะนั้นการเลือกตั้งถ้ามันต้องเกิดขึ้นเพราะแรงบีบของต่างชาตินั้นเราก็จะได้รู้ได้เห็นถึงนะครับความเจ้าเล่ห์ของระบอบเผด็จการไทยที่มันจะเล่นนะครับให้ตัวเองได้เปรียบที่สุดแล้วที่สุดคนที่ขึ้นไปก็ต้องเป็นคนที่ประนีประนอมได้ทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาจะต้องมาอยู่ใต้ประชาชนนะครับเพื่อถ้าจะหวังให้มันก้าวหน้าไปในลักษณะที่มันคืบหน้านะครับไม่เสียของมากเกินไปเนี่ยประชาชนต้องยิ่งใหญ่ให้ทันถ้ายิ่งใหญ่ทันเนี่ยก็มาแย่งอำนาจมาต่อรองอำนาจหรือทำให้พวกนั้นมันขึ้นอำนาจไม่ได้ง่ายๆนะครับหรือในเบื้องระยะต่อไปที่สำคัญที่สุดนั้นถ้าจะต้องมาท้าชิงเพราะเขาก็ยึดอำนาจด้วยกันที่ใช้ทหารใช้กำลังเข้ามายึดแล้วก็หักด้านพระด้วยเขาเลยตั้งตัวเองกันขึ้นมาเป็นใหญ่เลยเนี่ยเมื่อก่อนเราเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงนะเราไม่เคยคิดว่าการยึดอำนาจและทหารมาทำมาตลอดกษัตริย์ภูมิพลเซนตลอดแล้วมันก็กลายเป็นความชอบธรรมตลอดแล้วถ้าประชาชนจะทำบ้างทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่เอาละพูดไปกระไรมีนะครับเอาเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนณวันนี้เนี่ยถามว่าประชาชนรวมตัวกันได้หรือยังแล้วความคิดเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันหรือยังต้องการประเทศไทยเปลี่ยนเป็นอย่างไรแล้วจะให้รถแมพข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรบ้างจะให้ใครมารับอำนาจชั่วคราวไปจากพวกเราแล้วต่อไปจะให้ประชาชนได้สิทธิในการที่จะใช้อำนาจต่างๆนั้นนะครับอยู่ในกรอบที่พวกเราแน่ใจได้ว่าเราเป็นเจ้าของอำนาจนะไม่ใช่คนอื่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าพวกเราไม่เป็นยุคประชาพาไปไม่เป็นคนชี้นำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วต่างชาติที่เขาก็หวังอยากจะช่วยให้ประเทศไทยมันพ้นจากปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดอ่ะเพราะไอ้พวกที่อยู่ในอำนาจมันก็บอกว่าทักษิณผิดนะประชาชนเนี่ยเอาถูกเอามาเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือเพราะนั้นเนี่ยเขาจำเป็นต้องเข้ามาแล้วก็การทะเลาะเบาะแว้งซึ่งจริงๆเขาสร้างขึ้นเองเนี่ยมันก็เป็นข้ออ้างว่าจะต้องเข้ามายึดอำนาจแต่ยึดอำนาจแล้ววิถีทางที่เขาทำนั้นมันเป็นเผด็จการต่างชาติเขาไม่ยอมรับนะครับแล้วใครก็ยอมรับไม่ได้คนไทยเราก็ยอมรับไม่ได้แล้วจะเอายังไงครับสรุปว่านะครับถ้าเรารวมตัวกันได้ในประเทศเราก็จะสามารถต่อรองอำนาจได้สามารถกำหนดวิธีการต่างๆได้แล้วในสุดนั้นถ้าต้องลุกขึ้นมาเพื่อแสดงอำนาจว่าเราเนี่ยเจ้าของตัวจริงแล้วเราจะลุกขึ้นมาประกาศกันทั่วประเทศนั้นแผนการผมเคยได้พูดไปบ้างแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าประชาชนเราไม่เข้มแข็งพอแล้วการประกาศครั้งนั้นนะถ้าไม่มีขบวนของประชาชนเป็นขบวนทัพใหญ่นะจะให้ดร.ทักษิณมาประกาศหรือให้ท่านจารุพงศ์ไปประกาศนั้นไม่พอแล้วถ้าขบวนนั้นใหญ่นี่มันจะต้องเกิดขึ้นโดยรวมกันหลายฝ่ายที่เห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่เรานำเสนอนั้นมันจะมีคนอื่นมานำนะครับผมเริ่มไปกับพี่น้องผมบอกแล้วผมไม่กลับประเทศนะครับผมไม่กลับประเทศไทยครอบครัวผมอยู่ที่อเมริกานี่แหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของการจะนะครับไปแสวงหาผลประโยชน์หรือมาทำในสิ่งนี้เพื่อผลประโยชน์เพื่อความดังอะไรของตัวเองนะครับผมไม่ต้องการนะครับยืนยันนะครับมองหน้าผมให้ดีผมไม่ต้องการเด่นดังไม่ต้องการอำนาจนะครับทีนี้ทำตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่มีคนเริ่มต้นเนี่ยพี่น้องจะมารวมตัวกันได้อย่างไรนะครับการรวมตัวกันนั้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะให้พี่น้องนะซึ่งวันนี้ก็ได้รวบรวมรายชื่อนะครับก็น่าจะเกือบ60จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะครับถึงมันไม่ใช่ตัวแทนนะของทุกๆคนแล้วก็ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมาแต่อย่างน้อยให้รู้ว่ามีคนที่เห็นด้วยกับแนวทางเนี่ยในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับอยากจะได้ให้มันครบนะครับ77จังหวัดไปเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่หลายจังหวัดนะครับ10กว่าจังหวัดที่ยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะครับพี่น้องที่ได้ยินตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์สำหรับการสมัครเนี่ยไว้ข้างล่างแล้วยืนยันว่ารายชื่อของพี่น้องนะครับไม่ตกไปอยู่ในมือดร.ทักษิณนะครับในมือคนใดคนหนึ่งนะครับนอกจากตัวผมเองผมเป็นคนเดียวที่จะรู้ว่าท่านเป็นใครอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับแต่จังหวัดไหนนั้นอาจจะมีสามารถเอาไปนะแสดงให้นะเพื่อนร่วมกระบวนการได้รู้บ้างว่าเรานั้นไม่ธรรมดานะครับเรามีตัวแทนทุกจังหวัดแต่ว่าชื่อและที่อยู่นะอีเมลต่างๆของท่านนั้นจะไม่มีใครได้เห็นเป็นส่วนตัวแล้วถ้ามีการปฏิบัติงานในอนาคต
ะครับใครเป็นกลุ่มทำงานก็จะปิดลับนะครับทำกันในเฉพาะกลุ่มรู้กันเฉพาะคนที่เช็คกันแล้วไว้ใจกันแล้วการสมัครเข้าร่วมอุดมการณ์นะครับนั่นเป็นอันหนึ่งเป็นลิงก์หนึ่งซึ่งผมจะให้แต่ในส่วนที่สองเนี่ยเราต้องเริ่มขยับแล้วนะครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องออกไปติดต่อกับต่างประเทศวันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะต้องไปคุยกับอเมริกาบอกว่าไอ้ที่เกิดในประเทศไทยแล้วมันจะไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นลักษณะของการหลอกตบตาชาวโลกแล้วเป็นการตกลงอำนาจและผลประโยชน์กันแล้วนำประเทศไทยไปอยู่ใต้อิทธิพลของจีนซึ่งเราไม่ชอบเราไม่ต้องการให้ไทยเป็นนะมวลชนหนึ่งของจีนขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้ไทยเป็นขี้ข้าของใครเราไม่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางจุดขัดแย้งของสงครามแล้วก็ให้ต่างชาติเข้ามาห้ามหันกันบนแผ่นดินไทยนะครับเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้ไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วเรามีสิ่งดีๆแล้วเราต้องการจะเป็นมิตรกับทุกชาติอยากจะให้ไทยนั้นเป็นเหมือนประเทศสวิสของยุโรปนะครับเหมือนใกล้ๆเคียงกับสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการทองและการค้าขายนะครับคบหากับทุกคนทุกหมู่ทุกเราเราจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วเรามีศักยภาพที่ดีกว่าสิงคโปร์การจะไปพูดอย่างนี้ถามว่าวันนี้จะไปพูดในนามอะไรล่ะครับเราต้องสถาปนานะองค์กรขององค์การของประชาชนเนี่ยขึ้นมาแล้วจะต้องทำให้ภาพมันสมบูรณ์ที่สุดเรามีพี่น้องประชาชนทั่วโลกอยู่ในขบวนนี้แล้วเดี๋ยวใครจะเป็นผู้นำนะครับแบบคร่าวๆผู้นำเนี่ยผมความคิดผมเนี่ยนะครับจะให้มันเป็นแบบอัศวินโต๊ะกลมแปลว่าในนั้นเนี่ยต่อให้มีชื่อนะครับใครขึ้นมาเป็นผู้นะครับจะอะไรตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งต้องแล้วแต่ที่ประชุมคณะพี่น้องจะต้องดำเนินการผมจะเป็นตัวหล่อลื่นเป็นฟาซิลิเตเตอร์ผู้อำนวยความสะดวกให้นะครับการจัดตำแหน่งกันนี่ก็จะเป็นสวิงโต๊ะกลมแปลว่าจะตัดสินใจทำอะไรไม่ใช่คนคนเดียวตัดสินใจไปเองแต่มันต้องเกิดจากคนที่นะครับเป็นตัวแทนเข้ามาเป็นระดับหัวนะครับพูดคุยกันตกลงกันทุกคนเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็หนึ่งเสียงจะต้องทำอะไรที่สำคัญแล้วก็โหวตกันไปนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ยกขึ้นมาถูกยกขึ้นมาเป็นตัวแทนระดับบนเนี่ยก็จะทำตามมติของอัศวินโต๊ะกลมตรงนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนสภานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มเป็นตัวเป็นตนแล้วปุ๊บจะส่งจดหมายไปถึงรัฐบาลสถานทูตไหนเช่นไปสถานทูตจีนบอกว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยคุณกำลังร่วมมือกับคนที่ปล้นอำนาจจากพวกเราซึ่งเป็นประชาชนตัวจริงแล้วคุณสร้างพันธสัญญาหนี้สินต่างๆแปลว่าคุณกำลังทรยศกับพวกเราประชาชนนะคุณกำลังแอบเข้าหลังบ้านนะครับเข้ามาปล้นในจังหวะเราร่วมปล้นในขณะที่เรานั้นไม่สามารถจะป้องกันตัวเองแล้วไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเราก็จะไปบอกกับประเทศทางยุโรปนะครับเราก็บอกกับประเทศอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียและประเทศอื่นๆทั่วโลกว่านี่แหละพวกเราเลยแหละประชาชนตัวจริงแล้วเราจะเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นความรับรู้ของพวกเราเจตจำนงของพวกเราโรดแมปข้างหน้าของพวกเราประโยชน์ที่พวกเขาจะได้ถ้าเกิดประชาชนเราเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับความช่วยเหลือที่เขาจะมีให้เรานะครับถ้าพูดในนามประชาชนมันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมันใหญ่กว่าใครทั้งหมดบอกได้เลยครับใครบอกว่าจะทักษิณใหญ่ถ้าประชาชนรวมกันได้คุณจะชอบทำและยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าดร.ทักษิณแล้วดร.ทักษิณถ้าจะมาร่วมกับประชาชนก็จะมาเป็นหนึ่งในเอาเป็นว่านะครับถ้าเขาไม่มาเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะฝ่ายตรงข้ามจะได้ไม่อ้างนะครับว่านี่เป็นขบวนของดร.ทักษิณแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะต้องการคนเก่งมาบริหารบ้านเมืองเนี่ยไปเชิญเข้ามาเนี่ยวันนั้นบ้านเมืองวันนะมันจะยิ่งแย่กว่าวันนี้แล้วคนเก่งก็จะมีค่ามีประโยชน์ก็จะไปเชิญก็ได้แต่ว่าแล้วก็ต้องเป็นมติของประชาชนของปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการวิธีการซึ่งนะครับมันไม่ใช่งุ้มงุ้มงิบกันนะครับซึ่งนะการพัฒนาการมันจะต้องเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้เนี่ยผมนอกจากจะขอให้พี่น้องลงชื่อร่วมกระบวนการแล้วนะสองก็คืออยากให้พี่น้องเนี่ยมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อขององค์การนี้เราจะสรุปกันว่านี่คือตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงไม่เลือกสีเลือกเหล่านะคนที่เห็นว่าบ้านเมืองวันนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยและประเทศชาติจะต้องตั้งอยู่บนหลักการเอาบอกคร่าวๆก่อนประชาธิปไตยแบบสากลตะวันตกนะครับเราจะไม่เป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับหลักการก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ของอำมาตย์ไม่ใช่ของทหารนะครับเมื่อเป็นของประชาชนเนี่ยคนที่จะมาเป็นรัฐบาลคนที่จะมาร่างกฎหมายและคนที่จะดูแลด้านตุลาการนั้นประมุขใหญ่ๆต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วคนที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งนั้นจะมีความชอบธรรมก็ต่อเมื่อมาจากประชาชนจะใช้วิธีรับอ้างคนดีแต่งตั้งเข้ามาหรือเอาอำนาจกษัตริย์มายุ่งเกี่ยวหรือมาใช้อำนาจแทนประชาชนไม่ได้นี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับ
การเคารพนับการเคารพกฎหมายอันนี้จำเป็นจะต้องสำคัญครับประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายแล้วกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์กระบวนการยุติธรรมต้องเชื่อถือได้นะครับแล้วการจะคัดเลือกตัวแทนนั้นจำเป็นต้องถือหลัก one man one vote นะครับแปลว่าจะให้ใครนะมาอ้างความชอบธรรมว่าดีกว่าถูกต้องกว่านะครับจงรักภักดีกว่าเสร็จแล้วก็นะครับมายึดอำนาจไปไม่ได้ต้องถือทุกคนเท่าเทียมกันนะเมื่อทุกคนเท่าเทียมกันการจะตัดสินว่าจะให้ใครเข้ามารักษาผลประโยชน์และอำนาจของประชาชนนั้นก็ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับ one man one vote แต่ขณะเดียวกันสำคัญที่สุดประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการกำกับควบคุมดูแลนะครับมีส่วนร่วมในเชิงการเมืองกำกับควบคุมคนที่เอาอำนาจของประชาชนไปใช้นะครับแล้วก็ผลประโยชน์นั้นจะต้องลงมาถึงประชาชนให้มากที่สุดมีการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนนะครับมีการให้สิทธิเสรีภาพอันบริบูรณ์แก่ประชาชนนะครับเคารพหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ยังต้องให้เสรีภาพในการใช้ชีวิตในการพูดแสดงความเห็นศึกษาค้นคว้านะครับในการแบ่งปันข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลนะเสรีภาพของสื่อเสรีภาพของวิชาการทั้งหมดเนี่ยสมบูรณ์นะครับเป็นไปตามหลักสากลนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการนะครับเราก็จะยืนยันตรงนี้แล้วใครก็ตามที่เห็นด้วยกับตรงนี้สีแดงสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีอะไรไม่เกี่ยวครับใครเห็นด้วยกับหลักการของพวกเราแล้วนะครับต่อไปคนที่อยู่ในระดับบนนะครับซึ่งเป็นอัศวินโต๊ะกลมซึ่งวิธีการเนี่ยเราจะเอามายังไงก็แล้วแต่นะครับมันคงจะไม่สมบูรณ์เหมือนเป็นการเลือกตั้งทั้งประเทศแต่อย่างน้อยเราสถาปนาตัวเราเองให้ต่างชาติเชื่อได้ว่านี่คือตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีใครทำเราต้องทำกันเองนะครับคนอื่นทำมันก็จะไม่ชอบทำอีกแล้วพอตั้งเป็นองค์คณะเรียบร้อยแล้วปุ๊บจะส่งจดหมายไปถึงใครนะครับจะแถลงการอะไรหรือไปต่อรองกับผู้นำประเทศต่างๆนะครับมันก็จะมีน้ำหนักแล้วถ้าต้องการให้กองทัพเข้าใจว่าประชาชนเขาเนี่ยรู้นะเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่โง่เง่าเต่าตุ่นไม่ใช่ให้ใครมาหลอกได้อีกนะครับวันนี้ก็อ้างว่าดร.ทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยนักการเมืองหลอกประชาชนนะครับดูถูกประชาชนเราจะแสดงเขาเห็นว่าเราไม่ใช่นะครับหน่อมแน้มเราไม่นะรู้น้อยกว่าพวกด็อกเตอร์พวกคนที่จบมาพวกที่มีประสบการณ์เป็นศาสตราจารย์นะครับเป็นองคมนตรีนะครับเป็นราษฎรอาวุโสหรือเป็นใครก็แล้วแต่อย่าได้ดูถูกประชาชนเพราะทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเชื่อนะนอกจากหนึ่งให้เป็นสมาชิกร่วมกระบวนการแสดงเจตจำนงซึ่งเก็บเป็นความลับแล้วสองให้พี่น้องนะครับร่วมกันไปโหวตชื่อขององค์การเรานะครับซึ่งผมได้ให้ไปแล้ว 5-6 ชื่อแต่ว่าถ้ามีใครเขียนเพิ่มเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวถ้าจำเป็นต้องโหวตรอบ3รอบ4ก็ต้องทำกันเพื่อได้ชื่อที่มันนะทุกคนพอใจที่สุดแต่ต้องใช้เสียงข้างมากแล้วเสียงข้างมากณเวลานี้ก็คงไม่สามารถให้พี่น้องทั้งทั่วประเทศเข้ามาร่วมคัดเลือกได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องให้ชื่อมันสอดคล้องกับเจตจำนงนะ1เราเป็นตัวแทนของประชาชน2เราเคารพหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนสากลนะ3เนี่ยนะครับเราเป็นตัวแทนประชาชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัตินะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับบางคนผมก็เผื่อชื่อไว้ให้ว่าถ้าการปฏิวัตินี้เชื่อว่าจะต้องเป็นแบบสาธารณรัฐคือไม่ต้องมีสถาบันกษัตริย์แล้วก็มีชื่อมีตัวเลือกให้แต่ถ้าจะเอาแค่ว่านะครับเพื่อสันติภาพเพื่อการพัฒนาและความมั่งคั่งของประชาชนก็ได้หรือเพื่อประชาธิปไตยก็ได้นะครับในขั้นนี้ขอให้พี่น้องไปมีส่วนร่วมก่อนนะครับแล้วเนื่องจากเรามีฐานของมวลชนนะครับที่อยู่ทั่วประเทศนั้นก็เกือบ60จังหวัดแล้วนะครับแล้วทั่วโลกตอนนี้ก็ได้20กว่าจังหวัดนะเราต้องการเพิ่มเติมอีกแล้วพี่น้องที่สนใจก็สมัครมาได้เรื่อยๆแล้วเราก็จะขอพี่น้องมีส่วนร่วมนะครับเราอาศัยเทคโนโลยีนี่แหละช่วยพอเราสถาปนาสถานภาพเราได้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับการจะเคลื่อนไหวอะไรต่อจากนี้มันจะมีน้ำหนักแล้วคณะกรรมการต่างๆเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องมาเจอกันตัวต่อตัวตลอดไปแต่สามารถจะตั้งเป็นคณะทำงานแต่ละกลุ่มต่างๆแต่อัศวินโต๊ะกลมที่อยู่บนหัวสุดที่เป็นผู้นำการปฏิวัติภาคประชาชนนั้นนะครับก็จำเป็นจะต้องเชิญกันเข้ามานะครับเชิญอาสาสมัครเข้ามาแล้วถ้าสามารถจะหาคนที่มีชื่อมีศักดิ์นะครับในลักษณะที่สามารถจะไปอวดนะครับชาวโลกได้เป็นตัวแทนทั้งระดับชาวนาเป็นตัวแทนของพี่น้องที่เป็นนักวิชาการเป็นตัวแทนของนักการเมืองเป็นตัวแทนของคนอาชีพต่างๆนักกิจกรรม NGO นะครับเยาวชนในนั้นเนี่ยมันจะต้องอย่างน้อยอัศวินโต๊ะกลมตัวนั้นที่เป็นการฟังเสียงกันเบื้องต้นนั้นนะครับจำเป็นจะต้องให้นะมันเป็นตัวแทนของทุกหมู่ทุกเหล่าให้มากที่สุดเอาละคนจะมาอ้างว่าโอ้ก็มันคือเหมือนกับสนช.นะไอ้คสช.นะตั้งกันเองนะแต่อันนี้นะครับจะมาอ้างว่าเป็นของดร.ทักษิณก็ไม่ได้จะมาอ้างว่าเป็นทหารตั้งก็ไม่ได้กษัตริย์ตั้งก็ไม่ได้ประชาชนจริง
แล้วผมนี่แหละเอาชื่อมายืนยันว่านี่แหละลูกหลานประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็มาเป็นตัวประสานให้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเนี่ยตัววิธีการที่ให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการเนี่ยนะครับเราก็จะนะครับประกาศให้คนเขารู้ว่านี่เราได้กันมาอย่างนี้ใครจะเชื่อไหมนับถือหรือไม่เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเราไม่ต้องให้ทหารเผด็จการมายอมรับไม่ต้องให้กษัตริย์ภูมิพลมาเซ็นไม่ต้องให้นะครับใครมาเซ็นทั้งสิ้นเราทำกันเองแล้วเราจะประกาศสักดาผลงานของเราความคิดของเราการพัฒนาของเรามันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพวกเรานั้นของจริงหรือของปลอมนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าพี่น้องไม่ร่วมมือเพราะมันเป็นขบวนการเป็นองค์การเป็นนะครับเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายของพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องทุกคนนั่นแหละจะมีส่วนทำให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งลิงก์เนี่ยจะเป็นการเข้าร่วมกระบวนการรับเก็บเป็นความลับสองตั้งชื่อองค์การแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดเป็นปฏิญญาร่วมนะครับเจตจำนงร่วมของพวกเราว่าเราตั้งขึ้นมาในกลุ่มเราวัตถุประสงค์มีอะไรต้องการอะไรนะครับแล้วประกอบด้วยใครโครงสร้างมันเป็นอย่างไรการบริหารต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราจะทำมีอะไรบ้างนะครับจัดเป็นคณะทำงานด้านต่างๆจัดเป็นแม่ทัพด้านต่างๆเราจะมีกระบวนการของเราซึ่งถ้าพี่น้องเชื่อมั่นในตัวผมนะครับในแง่การจัดการการตั้งองค์กรอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มาร่วมกันนะครับได้มากได้น้อยนะครับก็ต้องแล้วแต่ว่า นะครับพี่น้องจะเห็นดีเห็นงานขนาดไหนแต่ว่าวันนี้ยังลังเลอยู่ก็ไม่เป็นไรลองติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับ พี่น้องติดตามลิงก์นะครับอยู่ข้างล่างคำบรรยายวิดีโอนี้นะครับแล้วก็พบกันนะครับวันนี้ชาติต้องการแล้วนะครับคงไม่ใช่เมื่อชาติต้องการละวันนี้ชาติต้องการท่านแล้วนะครับมาสู้กันนะครับแล้วเราเป้าหมายของเรานั้นครับสู้ด้วยความชอบธรรมนะด้วยสันติวิธีและด้วยวิธีการที่ประชาชนเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเราเป็นผู้ชนะตั้งแต่ยังไม่ได้สู้แล้วนะครับเมื่อเราสู้แล้วชัยชนะก็เป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับแต่มันจะแน่นอนไม่ได้นะครับพี่น้องนอนนิ่งนอนใจแล้วก็นอนอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆไม่มาช่วยกันนะครับแล้วสู้กันนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับขออภัยครับเปิดคลิปทิ้งไว้แล้วก็ก่อนที่จะพูดเรื่องวันนี้ให้ย้อนหลังไปนิดหนึ่งเมื่อ21 ธันวา 2557พี่น้องครับท่านกำลังฟังการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ที่ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการพูดของดร.เพียงดินรักไทยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วผมได้ชวนพี่น้องลุกขึ้นมาตั้งขบวนปฏิวัติของประชาชนเนี่ยนะครับจะดูหน้าดูตากันหน่อยไหมไม่ดูดีกว่านะฟังเสียงก็พอนะพี่น้องนะ2ปีที่แล้วผมได้เชิญพี่น้องเข้ามาร่วมกันสร้างขบวนปฏิวัติของประชาชนเพราะเราเชื่อว่าประชาชนนั้นยังไงก็เป็นฐานสูงสุดฐานสำคัญที่สุดของขบวนการปฏิวัติผมทำก่อนหน้า พี่น้องสหพันธรัฐเนี่ยเกือบ2ปีนะฮะวันนี้คือวันครบรอบการประกาศก่อตั้งขบวนการปฏิวัติของประชาชนแล้วก็นะครับหลังจากประกาศแล้วผมก็ได้เก็บจริงๆผมได้เก็บรายชื่อพี่น้องก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเป็นเวลาเกิน2ปีมาแล้วแล้วก็ถึงวันที่ผมมาประกาศเนี่ยเป็นวันที่มีตัวแทนพี่น้องนะครับประมาณ60จังหวัดแล้วนะครับแล้วก็มีทั่วโลกด้วยแต่วันนี้เนี่ย77จังหวัดครบหมดแล้วนะครับเรียนพี่น้องให้ทราบแล้วก็มีเครือข่ายที่เห็นด้วยกับเชิงหลักการประชาธิปไตยเนี่ยทั้งหมดนะครับ35ประเทศทั่วโลกแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ย25รัฐนะครับจริงๆก็คือเรามีตัวแทนคนที่เห็นด้วยกับแนวทางอย่างเนี้ยว่าประชาชนต้องเป็นฐานนะครับแล้วก็ในเวลา2ปีที่ผ่านมานั้นผมก็ใจเย็นรอพี่น้องนะทั้งจริงๆเนี่ยนะขั้นตอนต่างๆนั้นเราก็ถือว่าพยายามจะไปไกลมากแล้วนะฮะแต่ในเมื่อพี่น้องนะครับยังจำเป็นจะต้องรอคอยนะจำเป็นต้องเรียนรู้และสถานการณ์ตอนนั้นนะรัฐธรรมนูญปี60ยังไม่เกิดนะครับผมพูดเมื่อ18กรกฎาคม2558นี่18กรกฎาคมที่อเมริกา19หรือ18นะครับนะ18ผมพูดวันที่18ครับแต่ว่าผมไปโพสต์ที่ Facebook วันที่19มันก็เลยโผล่ขึ้นมานะครับ
วันนี้2ปีให้หลังเนี่ยสถานการณ์เนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตนะครับคุณทักษิณก็ยังไม่ลุกขึ้นมาเป็นขบวนนำเสรีไทยเขาก็ยังไม่สามารถจะนะครับทำอะไรได้มากสาเหตุที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับในแง่ของขบวนนำถ้าเราดูคุณทักษิณโดนบีบหนักยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องเล่นเกมเท่าที่เล่นได้ในกรอบของคุณทักษิณซึ่งผมก็เดาไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนตั้งทฤษฎีมดแดงล้มช้างส่วนขององค์การเสรีไทยนะครับการที่ได้สัมผัสอยู่ข้างในผมรู้ว่าเขาคือของจริงเขามีศักยภาพมากมากนะครับต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้เพราะผมเป็นลูกหลานพี่น้องเป็นขบวนประชาชนตัวแทนประชาชนผมก็ต้องสืบมองหาว่าใครจริงใจกับประชาชนและผมบอกให้พี่น้องได้เลยว่าขบวนการเสรีไทยนะครับซึ่งผมก็มีส่วนไปร่วมนะช่วยเหลืออยู่บ้างแต่ผมก็กันตัวเองว่าผมไม่เป็นลูกน้องใครอันนี้ก็ได้เรียนแจ้งพี่น้องให้ทราบแล้วผมถือว่าผมเป็นเอกเทศในแง่ของการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็สงวนลิขสิทธิ์ไว้ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมานักการเมืองเขาทำอะไรไม่ได้พวกเราประชาชนจะต้องถือความชอบธรรมของเรานะครับไม่ไปตกอยู่นะภายใต้ปีกของใครเพราะว่าเหมือนกับเอาไปไว้ตะกร้าเดียวกันแล้วถ้าเกิดดูนเหมารวมว่าเป็นลูกน้องคนนั้นคนนี้เป็นทีมคุณทักษิณนะครับมันมีปัญหาไม่ใช่เพราะรังเกียจคุณทักษิณนะครับแล้วอย่างท่านจตุพงศ์ผมได้พูดหลายครั้งเคารพศรัทธานะครับเพราะท่านเป็นนักสู้ของจริงเป็นผู้มีความรอบรู้มีเครือข่ายเน็ตเวิร์กซึ่งขบวนประชาธิปไตยสามารถจะเอามาใช้ได้แต่เงื่อนไขการใช้บุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องใช้ในนามของประชาชนพี่น้องเข้าใจไหมครับต้องใช้ในนามของพี่น้องประชาชนเพราะถ้าไปตั้งกันโดดเดี่ยวแล้วก็โดดโดยไม่ผูกโยงกับประชาชนไอ้ฝั่งตรงข้ามมันก็บอกไหนไหมอำนาจเก่าทักษิณไอ้ตัวชั่วตัวร้ายกลุ่มเดียวกันโอ้ยนะจารุพงศ์จะไปพูดอะไรนะยังไงก็ทักษิณนั่นแหละนะครับทั้งที่ไม่ได้มองอุดมการณ์เลยคือเขาต้องการจะเหมารวมมาเป็นนะเขาเลเบลนะครับให้ฉายานะเหมารวมว่าเป็นของคุณทักษิณแล้วก็ทำลายได้ง่ายซึ่งเขาพยายามทำมาตลอดแต่วันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับพฤติกรรมของคสช. 3ปีให้หลังนะครับนี่ขนาดเมื่อปี2ปีก่อนนั่นบริหารได้ปีเดียวนี่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวไม่ควรจะยอมรับแล้วต้องลุกขึ้นมาล้มแล้วแต่ก็รู้ว่าการเตรียมการมันต้องใช้เวลาผมก็อดทนอยู่กับพี่น้องแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเราก็ไม่ทิ้งสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนทุกกลุ่มแม้กระทั่งนะกับกลุ่มสหพันธรัฐนั่นเราประสานงานทำงานกันมาเคยเป็นอัศวินโต้กลมด้วยกันนะแต่ว่าเป็นอัศวินโต้กลมที่ไม่ได้อยู่ในรูปองค์กรนะก็ใส่คำนี้เข้าไปก่อนนะครับแต่ผมได้มองไว้แล้วว่าขบวนปฏิวัติของพี่น้องประชาชนนั้น 1. ต้องอยู่บนฐานความบริสุทธิ์ของการเป็นประชาชนและ2นะครับต้องแสดงให้ออกว่าเป็นของประชาชนอย่างใสบริสุทธิ์ด้วยอะไรก็ด้วยแนวทางนะครับแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ผูกติดกับใครไม่เอาวาระของตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเข้ามาแต่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเพราะมี2อันนะ1คือต้องเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆก็คือการเก็บรวบรวมรายชื่อ2อุดมการณ์ต่างๆผมได้ประกาศอะไรที่คืบหน้าไปเยอะมากและผมจะทยอยนำมาให้พี่น้องได้ดูสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นกรอบเป็นแนวทางให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นว่าสาระที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อประชาชนจริงๆนั้นมันเป็นอย่างไรควรเป็นอย่างไรผมได้เสนอทั้งนโยบายทั้งกรอบการมองนะครับเสรีไทยมาประกาศปีนี้นะครับอาจารย์สุรชัยออกมาละ2คลิปหลังนี่นะครับก็เป็นเรื่องของการเสนอวิสัยทัศน์แต่ให้พี่น้องรู้ไว้เลยว่าขบวนที่ผมมองเผื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นผมได้เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับมีหลายวาระหลายโอกาสแล้ววันนี้ที่เขาพูดกันเรื่องสมัติเขาเรียกว่าสัญชันไม่ใช่ประชาคมสัญญาประชาคม10ข้อนะครับที่เขาออกมาเนี่ยโดยประมาณนั่นนะครับ10ข้อนะครับผมอ่านดูแล้วเนี่ยมันคือสัญญาทาสชัดๆหลอกล่อประชาชนเข้าไปอยู่ในกรอบเผด็จการแล้วใช้ภาษาดีๆนะครับแต่ที่สุดแล้วก็คือจะให้ประชาชนไปอยู่ใต้กรอบระบอบกษัตริย์แล้วก็ร่วมกับเผด็จการทหารแล้ววันนี้ปรากฏการซึ่งมีการยึดทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในอำนาจของตัวเองตามพระราชอัธยาศัยรัชกาลที่10ทำแบบหน้าด้านๆไม่เกรงไม่กลัวไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วได้รุกคืบเชิงอำนาจนะครับใครแตะต้องไม่ได้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง
เพราะฉะนั้นวันนี้ครับต้องประกาศกันว่าต้องล้มสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับพูดได้ไม่ต้องขัดเขินแล้วขบวนแต่ว่าขบวนของขบวนปฏิวัติขบวนที่เดี๋ยวจะมีผู้นำอะไรมาเนี่ยจะประกาศอะไรเนี่ยต้องให้องค์คณะเขาได้พูดได้คิดได้ทำแต่ถ้าไม่มีคนเริ่มสังคมไทยนะพี่น้องเริ่มยากมากผมเองก็รู้สันดานคนไทยก็เลยต้องมาทำอย่างนี้ให้พี่น้องที่รับฟังกันอยู่นะครับผมไม่ทราบว่าพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่ผมได้แสดงความเห็นนะไปเมื่อวันที่18นะครับแล้วเนี่ยผมได้รายงานความคืบหน้าการก่อตั้งขบวนปวงชนชาวไทยเพื่อล้มช้างสร้างชาติเนี่ยนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่เห็นด้วยนะครับก็ได้เข้าไปร่วมนะแสดงความเห็นนะครับร่วมลงชื่อนะครับไม่แสดงความเห็นร่วมลงชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผ่านมา2ปีนะครับความคืบหน้ามันไปไกลแน่โดยเฉพาะยิ่งในเชิงเราได้รู้ได้เห็นตัวตนของแต่ละคนแต่ละฝ่ายเราได้รู้ได้เห็นถึงความชั่วร้ายของฝ่ายเผด็จการนะครับแล้วพัฒนาการต่างๆเราได้เห็นถึงบทบาทของคุณทักษิณว่าสามารถจะมาเป็นผู้นำของเราได้หรือไม่นะครับเรารู้ว่าเสรีไทยเขาสู้ในกรอบของเขานะครับอันนี้ผมยืนยันกับพี่น้องได้แล้วสู้อย่างดีนะครับสอดคล้องกับหลักสากลนะครับแล้วก็มีความอดทนมีวุฒิภาวะสูงเราได้เห็นกระบวนการสหพันธรัฐลุกขึ้นมาเราได้เห็นนะครับอาจารย์หวานนะครับชูธงสาธารณรัฐมาก็เป็นปีแล้วนะฮะน่าจะเป็นปีแล้วนะแต่ว่าบอกไว้เลยว่านะครับชื่อขององค์การเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้กันแล้วกันนะครับลิงก์ที่ให้พี่น้องเข้าไปอะไรนะเข้าไปโหวตชื่อเนี่ยนะครับมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาแปะให้พี่น้องตรงแชทบ็อกซ์กันแล้วกันนะครับพี่น้องจะได้เห็นว่านะครับหน้าตาของฟอร์มเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันมีผมบอกว่าหลังจากดูวิดีโอแล้วสิ่งที่อยากให้พี่น้องร่วมกันทำเป็นการเริ่มต้นการลงรากสร้างฐานขบวนประชาธิปไตยณชั้นนี้มีดังนี้เอาละวันนี้ก็ยังไม่สายอีกนะครับ1ร่วมลงชื่อเข้าร่วมขบวนประชาชนโดยข้อมูลส่วนตัวปิดลับแล้วตัวไม่ดูแลแต่ผู้เดียว2ไปโหวตเลือกหรือเสนอชื่อของขบวนประชาชนได้ที่นะครับซึ่งผมมีให้ไม่ทราบว่าลิงก์ยังทำงานอยู่หรือเปล่าแล้วก็3นะครับร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์นะครับซึ่งผมก็บอกว่าประเทศไทยภายใต้ระบอบใหม่ควรเป็นอย่างไรมีพี่น้องไปแสดงความเห็นไว้เยอะนะครับเอาละผมจะเริ่มต้นให้พี่น้องนะครับไปดูลิงก์ที่เป็นการโหวตเลือกชื่อขององค์กรนะครับเดี๋ยวผมไปไว้ที่พี่น้องที่แชทบ็อกซ์นะครับที่พี่น้องคุยกันอยู่เนี่ยนะครับแป๊บนึงนะครับพี่น้องที่ยังไม่ได้ไปโหวตชื่อนะครับก็ไปโหวตชื่อกันหน่อยนะครับเดี๋ยวนะผมจะวางไว้ที่แชทบ็อกซ์ที่พี่น้องดูรายการอยู่นี่นะสดๆเนี่ยนะเดี๋ยวนะดร.มหินทร์ รักไทยเกือบ300รายเจ๋งมากนะครับเจ๋งมากแต่หวังว่านะจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับขบวนพวกเรามันจะเติบโตขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่านะครับนี่คือเราไอ้ดร.เพียงดินเป็นผู้นำขบวนปฏิวัตินะฮะไม่ใช่นะครับต้องมีขบวนอัศวินโต๊ะกลมแล้วผมได้บอกแล้วว่าผมจะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนไปอ้อนวอนร้องขอให้ขบวนปฏิวัติเนี่ยนะครับคนที่มีความดีมีความสามารถมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนหน่อยแต่ว่าบอกว่ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วพี่น้องประชาชนนะครับมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีคนถามนะผมก็บอกมีจริงสิเพราะว่ารายชื่อที่ผมเก็บไว้เนี่ยนะครับมีทุกจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศไทย35ประเทศทั่วโลก25รัฐทั่วอเมริกาแล้วคลิปลิงก์ที่ผมให้ที่ดร.มหินทร์ รักไทยที่แชทบ็อกซ์ตรงนี้นะครับก็คือสำหรับนะครับลงชื่อเดี๋ยวนะสำหรับร่วมคัดเลือกชื่อขององค์การของประชาชนนะครับนะสัญญาณยังไปชัดนะผมให้พี่น้องไปแล้วพี่น้องไปดูลิงก์นั้นหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปให้ที่อีกที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีพี่น้องอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ตรงนี้ไปให้ด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับขออนุญาตไปทักทายพี่น้องตรงนั้นนิดนึงพี่น้องเห็นหน้าจอผมไปด้วยนะครับตอนนี้นะผมต้องไปที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับ
มีพี่น้องอยู่18รายนะครับในขบวนปฏิวัติเรานี่ถ้าพี่น้องมาเนี่ยตรึมและเรื่องเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยนะครับผมพร้อมจะทำให้พี่น้องอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่านะครับก็ต้องมากระตุ้นกันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพี่น้องมาบางทีก็ นะคือถ้าเราไม่ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีการจัดการมันไม่มีทางนะไม่มีทางจะขยับไปได้พี่น้องนะครับลองชื่อองค์การนะครับตอนนี้เนี่ยณจุดที่เราพูดกันเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูผลนะครับมีคนโหวตนะนานแล้วนะครับเราผมทำขึ้นตั้งแต่ปีวันที่19นะวันโอ้ทำวันนั้นเลยแล้วก็นะครับให้พี่น้องโหวตเลยใช้เวลาตอนนี้นะครับ732วัน265โหวตนะครับลองไปดูซิผลเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าชื่อที่คนไทยนะครับต้องการมากที่สุดเนี่ยนะครับพี่น้องหน้าจอเห็นด้วยใช่ไหมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมดูแป๊บนึงนะครับหน้าจอพี่น้องเห็นนะครับเห็นพร้อมๆกับผมนะเพราะฉะนั้นชื่อนะครับที่มีคนตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยมาเลยคือเครือข่ายคนไทยเพื่อประชาธิปไตยของปวงชนนะชื่อซอฟมาหน่อยอันที่สองคือคณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐไทยหรือสาธารณรัฐสยาม 71% 71รายนะครับ 27% เพราะฉะนั้นชื่อที่1กับที่2เนี่ยเครือข่ายคนไทยเพื่อประชาธิปไตยของปวงชนเนี่ย อันดับ1เนี่ย 30% อันดับ2 27% ห่างกันไม่มากอันดับ3นะครับ 18% กับชื่อคณะราษฎร2558ใช่ไหมตอนนั้นเราตั้ง258วันนี้หมดเรียกว่าหมดสมัยแล้วนะครับนี่มันมีอีกหลายชื่อแล้วพี่น้องจะเขียนชื่อก็ได้แต่วันนี้ไม่จำเป็นต้องสรุปเรื่องชื่อไม่จำเป็นนะครับแต่ให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับนี่มีคนตั้งชื่อมาองค์การสำนึกไทยคณะราษฎรต้องเป็นราษฎรนะเพื่ออธิปไตยปวงชนชาวไทยกลุ่มรวมใจประชาธิปไตยไทยองค์การสำนึกไทยนะมีพี่น้องนะมาร่วมพลังไทยเพื่อประชาธิปไตยนะคณะสยามประเทศอภิวัตนะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชาวไทยเพื่อสันตินะครับเพราะชื่อโหลๆนะชื่อนั่งย้อนไปก็น่าหัวเราะนะครับเครือข่ายราษฎรเสรีไทยเพื่อการอภิวัตเครือข่ายคนไทยเพื่อประชาธิปไตยของปวงชนคณะราษฎรเพื่อการอภิวัตสันติสู่ประชาธิปไตยคณะราษฎรเพื่อสันติภาพและความมั่งคั่งนะครับนะคณะราษฎรเสรีไทยเพื่อประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่นะครับชื่อเหล่านี้เนี่ยพี่น้องจะลองโหวตแล้วก็ใส่ชื่อเล่นไปด้วยก็ได้นะซึ่งผมได้ให้ลิงก์เอาไว้แล้วนะครับนั่นคือหน้านั้นทีนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ทราบพี่น้องคิดเห็นกันอย่างไรล่ะไปดูหน่อยไหมว่าพี่น้องว่าพูดอะไรบ้างนะครับนี่สหพันธรัฐไทยใส่ชื่อนี้ยังได้เลยครับถ้าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องที่อยู่ในขบวนเราแล้วต้องการบอกว่าจะสร้างช่างตั้งเป็นนะครับนะขบวนประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสู่สหพันธรัฐไทยอะไรก็แล้วแต่นะชื่อนั้นสำคัญชะไหนแต่การมีส่วนร่วมและการมีตัวตนของพี่น้องต่างหากคือสาระนะครับพี่น้องครับนะผมต่อสู้กับพี่น้องเนี่ยด้วยความจริงใจนะครับด้วยความจริงใจแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องจะต้องเป็นฐานของประชาธิปไตยเราได้ฝากความหวังเรารอคนอื่นให้มาร่วมทำนานแล้วแล้วเมื่อเราได้สัมผัสต่อให้เขาต้องการเขาก็ทำไม่ได้นี่เรียนตรงๆเลยเขาอยากจะทำอย่างเต็มที่แต่ถ้าเขาประกาศตัวทำออกมานะครับหนึ่งคนที่จะมาร่วมแต่คนกล้าโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจบารมีนักการเมืองเก่ามาร่วมไม่ได้แค่จะออกจากประเทศไทยยังต้องรายงานตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นคนดีมีความสามารถเขาขยับไม่ได้เขาทำมากกว่าที่ทำไม่ได้เขาเปิดหน้าพูดเต็มๆไม่ได้ในที่สาธารณะแล้วประกาศวันนี้ถ้าเขามาประกาศอย่างผมว่านี่เขาทำได้สำเร็จไหมไม่เพราะพี่น้องก็ยังไม่พร้อมเขาทำไม่สำเร็จและยังไม่พอเขาจะต้องโดนเผด็จการใช้รองเท้าบูทใช้อำนาจเถื่อนเหยียบย่ำเขาพี่น้องเข้าใจไหมแล้วมันทำได้ทุกอย่างคดีความมันจะเล่นงานใครเนี่ยมันทำได้ดังใจแต่ทีนี้เนี่ยผมมาในฐานะที่นะก็เป็นครูบาอาจารย์ละเพราะคนการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาสอนไม่ใช่สักแต่ก้มหน้าพูดแต่สิ่งที่ตัวเองพูดก็ต้องดูด้วยว่าคนในชั้นเรียนนั้นซึ่งเป็นผู้เรียนรู้รวมกันแหละผมไม่ได้มองว่าเป็นนะเป็นคนที่รู้น้อยกว่าเสียทั้งหมด
แต่ว่าคนที่รู้น้อยเขาก็มีพื้นฐานความรู้ในจุดที่แตกต่างกันเราเอาความรู้ก้อนหนึ่งไปให้เขาเนี่ยผู้เรียนก็จะต้องช่วยกันปรุงแต่งมีส่วนร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาผมมองขบวนพี่น้องประชาชนก็เข้าใจข้อจำกัดของพวกเราด้วยเช่นกันพร้อมกับการเข้าใจข้อจำกัดของนักการเมืองทั้งหลายนะครับหรือว่านักต่อสู้ทั้งหลายไม่ว่าจะกลุ่มใดทั้งสิ้นได้สัมผัสกันหมดครับไม่มีใครที่ไม่เคยพูดคุยกันนะครับที่เป็นคณะต่างๆกระจัดกระจายกันอยู่เนี่ยเราจับมือเราพูดคุยแล้วเราเห็นอกเห็นใจกันเพียงแต่ว่าภาวะที่จะยอมให้มีการนำแล้วก็มีการนำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอัศวินโต๊ะกลมด้วยความเต็มใจยอมรับนะสภาพการสั่งการแบ่งหน้าที่กันนั้นมันยังไม่เกิดแล้วถ้าจะเกิดได้เนี่ยองค์การนี้มันต้องมีมันเหมือนบริษัทอะพี่น้องมันต้องมีงบประมาณมันต้องมีนะแรงงานสนับสนุนมันมีนะความชอบธรรมมีพี่น้องเป็นฐานสมาชิกจริงซึ่งถ้าเราทำได้จริงนะครับไม่ต้องอะไรหรอกสมมุติเรามีสมาชิก6ล้านเนี่ยไม่ต้อง12ล้านเท่าท่านเสรีเตมียเวสเสรีพิสุทธิ์นะครับไม่ต้อง12ล้านก็ได้แค่6ล้านเนี่ยนะครับผมได้เขียนแผนสำหรับการปฏิวัติการเคลื่อนไหวช่วยเหลือทุกอย่างเลยอาจารย์สุรชัยนี่อยู่กินทำคลิปอย่างเดียวจัดสัมมนาให้มวลชนจากประเทศไทยข้ามมาสัมมนาได้ด้วยก็ได้หรือจะส่งคนเข้าไปสัมมนาในประเทศไทยกลุ่มนักศึกษาทั่วประเทศไทยมีคนของเราเข้าไปนะครับจัดตั้งนะครับกลุ่มทหารมีฝั่งพวกเราเนี่ยจัดเก็บข้อมูลเรียบรวบรวมเป็นนะฐานข้อมูลรู้ว่าใครอยู่ไหนใครจะขึ้นมาใครมีลูกมีเมียอยู่ที่ไหนใครมีจิตสำนึกอย่างไรนะต่างประเทศมีสำนักงานทำงานนะครับดำเนินการจ้างคนระดับด็อกเตอร์ระดับนะปรมาจารย์เก่งๆในด้านต่างๆมาประจำออฟฟิศอยู่ทำงานได้อย่างเต็มที่เชื่อพี่น้องเชื่อไหมปีหนึ่งใช้งบประมาณ60ล้านบาทแค่นั้นครับ60ล้านบาทเท่านั้นแล้วถ้าเกิดเรามีสมาชิก6ล้านคนคนละ10บาทแต่6ล้านกว่าจะได้กว่าจะรวมตัวกันได้นะครับมันก็ไม่ง่ายแต่ผมเชื่อไม่ขี้เหร่ขบวนประชาชนถ้าเราไม่มาเอากำไรไม่มาคดโกงเหมือนไอ้พวกที่มันซื้ออาวุธกันเล่นเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเราทำได้แต่พูดไปก็ไรมีไอ้ผมพูดเนี่ยนะครับดูสิไอ้ที่ผมพูดนะครับมันระดับไหนแล้ว แต่ว่ามันไม่เกิดหรอกพี่น้องก็รู้เพราะบารมีเพราะชื่อเสียงเพราะความเชื่อถือของพี่น้องการรับรู้ของพี่น้องความจริงใจของพี่น้องกับการต่อสู้ต่างหากที่มันจะไปได้หรือไปไม่ได้วันนี้ถ้ารอคุณทักษิณก็รอไปเถอะคดีความในคิดหรือว่าเขาจะฟันคุณยิ่งรักทันทีเขาก็อยากให้คุณยิ่งรักหนีออกนอกประเทศแล้วนี้เขาก็จะได้เป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็คุมอำนาจภายในอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดแล้ววันนี้เขาคุมได้แล้วเขากำลังนะครับแว่วๆมานะครับเสียงจากนะครับคนที่เขาอยู่วงในลึกๆมากๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าคำสั่งของเครือข่ายเจ้าและทหารนั้นออกมาชัดเจนว่าเขาจะต้องทำให้ประชาชนคนไทยนั้นอยู่ในสภาวะเหมือนพลเมืองของประเทศเกาหลีเหนือพี่น้องไม่อาจจะไม่รู้ผมหมายความว่ายังไงแล้ววันหลังผมจะเอาคลิปนะมากระจายให้พี่น้องก็ติดตามที่ Facebook ดร.เพียงดินก็แล้วกันนะครับ เอางี้นะพี่น้องวันนี้ก็คงจะมาเรื่อยๆๆๆนะผมอาจจะอยู่กับพี่น้องต่อไปอีกนิดนึงก็แล้วกันแล้วจริงๆอยากให้ฟังตอน2ที่ผมรายงานความคืบหน้านะครับก็จะได้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์แล้ววันนี้นะครับที่ผมเอาคลิปนี้มาเนี่ยก็เพื่อจะเตือนสติพี่น้องว่าคนที่ต้องการจะทำงานแล้วทำงานจริงจังนะครับโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาไปเป็นอะไรเป็นของตัวเองนะแต่ว่ากำลังเชื่อมประสานให้พี่น้องนั้นมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องมองเห็นหรือเปล่าในส่วนอื่นที่พี่น้องมองไม่เห็นว่าใครต่อสู้อะไรแค่ไหนผมก็มีข้อมูลผมก็พอจะทราบว่าใครเขาทำอะไรยังไงใครจริงใจกับประชาธิปไตยใครต้องการอะไรเปลี่ยนระบอบแค่ไหนเอาเจ้าไม่เอาเจ้าผมก็รับรู้แล้วเจตจำนงของผมก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปรบราฆ่าฟันหรือสร้างสงครามกลางเมืองหรือทำสิ่งชั่วร้ายหรือยุให้พี่น้องจะต้องนะครับ อยู่ในอันตรายข้อมูลที่ผมเก็บของพี่น้องมา2ปีกว่ามีใครโดนจับเพราะดร.เพียงดินไหมครับไม่มีอยู่จังหวัดเดียวกันคนก็มาขอแต่ผมสังเกตก่อนไอ้พวกที่มาขอ1ร้อนวิชามากแต่2ก็คือนอนบ่อนไส้เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมยังไม่ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับแล้วก็พี่น้องไม่ทำกันเองเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องขยับให้มันเกิดตามธรรมชาตินะครับเอาละนะผมอ่านความเห็นพี่น้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยคลิปชุดที่2ที่ผมได้รายงานความคืบหน้าแล้วมันจะมีเนื้อหาสาระนะครับเพิ่มเติมนะคุณติโต้นะครับคุณไพวันนะครับคุณทองแถมนะครับบอกว่า
นะผมเองก็เรียนรู้จักรัฐเพียงดินเยอะมากฐานะคนอายุเท่าๆกันก็ยินดีเป็นนักเรียนของรัฐเพียงไม่เป็นนักเรียนเราวันนี้เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์นะครับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นขบวนมดแดงล้มช้างเป็นขบวนประชาชนนะครับชื่อไม่ต้องมาเกี่ยวกับมดแดงล้มช้างก็ได้ผมไม่ได้ยึดติดนะครับนี่แต่ว่าชื่อเนี้ยพวกเราต้องมีส่วนในการนะโหวตแล้วก็คะแนนเดียวกันเนี่ยก็ให้อำนาจตัดสินใจไปเป็นนะขั้นสุดท้ายเนี่ยไปเป็นของพวกอัศวินโต๊ะกลมอัศวินโต๊ะกลมเป็นใครได้บ้างนะครับพี่น้องเสนอชื่อมาก็ได้เดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยผมนะมีโพลเข้ามาอยากให้ใครมาเป็นผู้ตัวแทนของพี่น้องเพื่อจะไปพูดคุยกับต่างประเทศเพื่อจะมาร่วมกันคิดตัดสินใจในประเด็นสำคัญต่างๆนะครับวันนี้จะไปพูดกับต่างประเทศเราไม่มีราคาเลยครับเพราะเราไม่มันไม่มีอะไรต่อให้คุณทักษิณไปพูดอ่ะผมพูดตรงเนี้ยให้คุณทักษิณบอกว่าจะไปเจรจาต่อรองกับจีนรัสเซียถ้าเขาจะต่อรองได้ก็แค่เรื่องผลประโยชน์เฉพาะตัวแต่ถ้าบอกว่าประชาชนจะชนะแล้วประชาชนจะลุกขึ้นมาล้มอำนาจต่อไปประชาเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นะโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะนะแล้วก็นะสำหรับการนี้เราต้องการให้ท่านบีบเผด็จการทหารอย่างนั้นอย่างนี้นะถามว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเอาอะไรไปอ้างว่าอ้างให้เขาเชื่อได้ว่าคุณทักษิณมีบารมีได้จริงเพราะการลงประชามติเมื่อปี60กับปี59เราแพ้เขาทั้งนั้นที่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แกนำพรรคการเมืองทุกคนออกมาพูดหมดให้โหวตโนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คุณทักษิณไปพูดก็ยังไม่พอวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะคนมีบารมีมากขนาดนี้แต่ว่าภาวะการที่ถูกอีกฝั่งหนึ่งมันกดไว้เนี่ยแล้วอย่างเขาทำให้คุณทักษิณเป็นตัวชั่วตัวเน่าตัวร้ายตัวมะเร็งร้ายนะครับตัวโจรเพราะฉะนั้นเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์มันถึงมาอยู่ที่พี่น้องไงครับเพราะเรามาร่วมกันเป็นผู้นำการต่อสู้เถิดนะครับผมเป็นเพียงแค่นะน้ำมันหล่อลื่นเป็นคนให้ข้อคิดกับพี่น้องเป็นคนนำทางความคิดนะครับแล้วก็สารในแนวทางเป็นพันโรงให้นั่นแหละจิปาถะบทบาทเนี่ยแต่จะไปไหนไม่ได้นะครับไปไหนไม่ได้ถ้าพี่น้องนะครับไม่ร่วมกันสู้จริงๆคุณไพวันบอกว่าประชาธิปไตยแท้จริงไม่มีนะครับอันนี้มีอคติเกินไปประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นตนเดียวนะถ้าพูดอย่างนั้นคือไม่มีจริงๆแต่คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันคือองค์ประกอบนะที่เราสามารถจะวัดได้ว่าเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนไอ้ที่สมบูรณ์ไม่มีหรอกคอมมิวนิสต์ก็ไม่สมบูรณ์นะครับมันไม่มีอะไรสมบูรณ์ระบอบใดก็แล้วแต่ไม่มีอะไรสมบูรณ์นะครับจีนเป็นเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์กึ่งนะสังคมนิยมคอมมิวนิสต์วันนี้ก็กึ่งทุนนิยมก็ไม่ได้เป็นเผด็จการเต็มร้อยมันก็มีเสรีภาพอยู่อะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเอาหลักมาสิเสียอำนาจสูงอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนหรือเปล่านะครับอย่างน้อยสุดถ้าไม่เต็มร้อยนะครับก็มีการเลือกตั้งแล้วก็4ปีก็ผลัดกันทีเลือกตั้งกันใหม่แล้วประชาชนก็อาจจะโดนหลอกบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจแล้วกลับไปกลับมาเหมือนอเมริกาเนี่ยอย่างน้อยสุดอำนาจสูงสุดมันอยู่ในมือของปวงชนปวงชนเป็นคนตัดสินทั้งในระดับท้องถิ่นและนะระดับกลางเสรีภาพของประชาชนถึงจะมีการละเมิดบ้างตำรวจใช้ความรุนแรงบ้างอะไรบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วเสรีภาพสูงสุดเสรีภาพแม้กระทั่งการจะพูด นะครับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยที่ไม่ต้องได้รับการข่มขู่หรือนะครับเสรีภาพในการถือปืนนะปกป้องความปลอดภัยของตัวเองและทรัพย์สินแล้วก็ครอบครัวมันมีแต่ทีนี้ของประเทศไทยเราวันนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะถ้าจะเอาสเกลของความเป็นประเทศพัฒนาแล้วในตามหลักการประชาธิปไตยเรามันไม่มีมันเรียกว่ามันโดนทำลายติดลบแล้วจะเข็นไปไกลกว่าที่ควรจะเป็นอีกนี่คุณไพวัลย์คงทราบนะครับเพราะถ้าพูดว่าอย่างนี้แล้วงั้นก็ไม่เอาประชาธิปไตยละไม่สนใจประชาธิปไตยปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ก็โอยอย่างนี้ไม่ต้องพูดกันเลยครับไปเลยครับนะแย่เลยนะครับก็ปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายมันจัดมันครอบงำเราต่อนะปนยอนะครับปนยอเยนะครับล้มกษัตริย์เปลี่ยนระบอบใหม่ค่ะดีค่ะนะครับ คุณป้าละออครับก็ทักทายกันนะครับมาที่ซีบ็อกซ์แล้วก็รู้สึกถึงความรักระหว่างพวกเรานะครับเราทำได้นะครับพวกเราทั้งหลายประชาชนทั้งหลายนะครับบรรกษัตริย์ออกไปนะครับเอาให้เฮี้ยนนะวันนี้เนี่ยลักษณะที่รัชกาลที่10เขาประกาศในเรื่องของพรบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินอะไรของเขาเนี่ยมันเป็นสมบูรณาสิทธิราชยึดอำนาจคืนหมดเอาสมบัติเอาอะไรไปจัดการแล้วก็นะทางการทางประชาชนจัดการไม่ได้เล่นนะคือจัดการมีหน่วยงานบริหารของตัวเองก็ไปเข้าตรวจสอบอะไรไม่ได้แล้วรัฐต้องจัดงบประมาณให้ต่างหากแล้ววันนี้แยกทรัพย์สินเลยใครจะมายุ่งมายึดคืนมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้แน่นะครับประมาณนั้นเลยครับนะครับ
นะครับไล่มานะผมข้ามไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้ที่ชมๆกันไม่ต้องอะไรมากพี่น้องผมไม่ได้รักลูกต้องมาช่วยกันครับไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ทำตัวเองแล้วประเทศหน่อยก็คือมีหัวใจนะครับมีพอจะมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้นะมากกว่า